สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชิมนะครับเชอรี่ไทยเนาะสุกๆกันเลยนะครับหวานๆกันนะผมเดี๋ยวไปชมกันนะครับนี่นะครับเชอรี่ไทยเนาะเก็บมาจากต้นสดๆนะครับผมพอดีบ้านลุงเขาคนเยอะเนาะถ่ายไม่สะดวกนะเลยเก็บมาถ่ายให้ทุกท่านชมน้องครับเดี๋ยวนะครับสีแดงสวยๆกันนะครับเจอลูกไหนเก็บลูกนั้นนะครับผมทั้งเขียวทั้งเหลืองทั้งแดงสดนะครับบางลูกก็มีรอยนะครับโดนนกกินมาแทนน้องครับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับทำน้องกินได้นะครับผมเนาะหวานหวานแล้วเปรี้ยวกำลังอร่อยแล้วครับผมเลยมาถ่ายเพื่อนชมนะครับผมอร่อยกันนะครับผมนะมาครับทุกท่านครับผมนะแดงๆนะครับสุกๆนะครับหวานนะครับผมเปรี้ยวหวานกำลังอร่อยนะครับผมนะใบเขาจะเป็นแบบนี้ครับใบเล็กๆนะครับจะไม่มีน้ำนะครับผมนี่ไทยเนาะจะไม่มีน้ำครับเราทำพริกเกลือจิ้มกันเลยเนาะนะครับผมครับมาครับทุกท่านครับผมนะใบไม้ที่ใช้รองนี้เขาเรียกว่าใบตูนเนาะเป็นอยู่ในตระกูลบอนนะครับผมนะใช้ถ่ายกับส้มตำได้นะครับก้านหลังต้นกันเนาะอร่อยเลยทีเดียวนะผมหรือว่าใช้แกงข้าวข้าวนะครับได้หลายอย่างนะหรือว่ากินกับลาบนะครับผมนะต้นยังเล็กอยู่นะครับก็เลยใบมันสวยนะก็เลยเอามาลองเนาะสีแดงสดใสแล้วนะครับผมนะงามกันเลยเนาะนะครับผมนะสีสันสดใสแน่นอนนะครับผมเราจะมาทำพริกเกลือกันนะครับผมนะใส่น้ำตาลนะครับผมนะใส่เกลือเล็กน้อยนะครับผมนะตรงนี้หมอเองลดความเผ็ดเนาะที่สังเกตก็คือกินอะไรนิดอะไรหน่อยก็เผ็ดนะครับผมเนาะใส่นิดหน่อยนะครับผมเนาะก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองเนาะนะครับทุกท่านเลยนะครับผมเนาะอะไรที่หมอห้ามอะไรที่หมอบอกนะครับเขาก็เตือนด้วยความหวังดีเนาะนะครับผมทุกท่านก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะครับผมเนาะพวกคนเข้าด้วยกันเนาะครับมันเกิดแล้วน้ำตาลแล้วพริกป่นนะครับผมนะเลยนะครับผมเชอรี่แดงเชอรี่ไทยเนาะนะผมสุกแล้วนะครับหวานๆเปรี้ยวนะผมนะถ้าใครสนใจอยากลองชิมนะครับอยู่กับทานน้ำเชิญครับผมนะเนี่ยครับดูงามเลยนะครับผมแล้วแต่ละจังหวัดก็ไม่เหมือน
มีไม่เหมือนกันทุกจังหวัดเนาะเนี่ยครับให้ชมสวยๆเลยนะครับผมสีแดงสวยมากนะครับลักษณะเขาจะคล้ายมะยมนะครับแต่ลูกจะพอๆกันนะครับผมแต่เวลาสุกก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับผมถ้ามองแวบๆก็เหมือนชะลีต่างประเทศเหมือนกันนะครับผมนะอร่อยแน่นอนครับผมแบบนี้นะครับเปรี้ยวหวานนะครับผมเนาะทานคู่กับพริกเกลือเนาะนะครับนำกินน้ำพริกเกลือนะครับทานคู่กันครับรสชาติอร่อยเลยนะครับผมเดี๋ยวมาชิมกันเลยนะครับน้ำลายหกเลยนะพินนี่นะครับชิมน้ำตาลเนาะรูปแสดงนะครับผมเรียกว่าหวานอร่อยนะครับผมนะคลิปนี้ก็จบไปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ